ครับเงาะขายยังไงวันนี้หรือซื้อยังไงไปเอาเขาเหรอเออไปเอาที่ตลาดสี่มุมมาถึงก็ลุมเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาถึงก็ลุมเลยนะครับเพราะว่ามีสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ Channel นะครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณวัดศรีเมืองนะครับวันนี้ผมอยู่ลานวัดเลยผมกำลังมองดูร้านทุเรียนที่จะเข้าไปถ่ายนะครับแล้วก็สอบถามราคาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามยุทธพงษ์ Channel นะครับขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าขอบคุณพี่น้องชาวสวนขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับตอนนี้เดินทางเข้าสู่50,000Subscribe นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วผมจะทำให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตผมขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับผมจะทำให้เป็นพื้นที่1ช่องทางในการสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องชาวสวนให้ได้รับรู้ข่าวสารนะครับผมแล้ววันนี้เห็นหลายร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นสุมาลีเป็นทุเรียนนะครับตอนนี้เต็มแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่หลังจากนี้ไปนะครับจะเริ่มมีทุเรียนเข้ามาแล้วนะครับประมาณวันที่24-25วันนี้ผมมาก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับผมไปตอนนี้เริ่มมีสินค้านะครับทุเรียนแล้วก็ผลไม้ทยอยเดินทางเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละร้านทีละร้านก็แล้วกันนะครับตอนนี้รถเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวผมพาเดินทางดูนะครับเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้านะครับใจสายมาหลวงพ่อก็เริ่มตีระฆังแล้วพี่สวัสดีครับเงาะขายยังไงวันนี้หรือซื้อเนี่ยพี่รอซื้อหรือขายขายปีกเหรอโลละ60แล้วรับซื้อกันอยู่เท่าไหร่ตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ประมาณ48เนาะอันนี้เป็นเงาะโรงเรียนหรือเงาะโรงเรียนนะครับผมนี่พี่มาขายเนาะเอามาขายเอามาขายสวนพี่เองป่ะครับเนี่ยรับจากคนสวนมารับจากคนสวนมานะครับโอ้เฮงๆรวยๆครับพี่ครับผมก็ราคาเงาะนะครับนี่รถคันนี้เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับเพิ่งมาถึงแล้วก็เพิ่งจอดเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูพ่อค้าแม่ค้ากันก่อนหนูว่าจะโทรหาป้าแล้วบ้านกับป้าเราหยุดยาวเดี๋ยวโทรหาป้าอยู่ป้าของอานนท์อานนท์เป็นไงไปเอาเขาเหรอเออไปเอาที่ตลาดสี่มุมที่บ้านมาถึงก็ลุมเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาถึงก็ลุมเลยนะครับเพราะว่ามีคนหาทุเรียนเยอะนะครับนี่ลาดำลาดำนี่ส่งอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย170ครับ170นะครับ170ทั้งคันเลยใช่ไหมครับค่ะ170โอ้โหนะครับมันจะต้องบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับ170วันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านอื่นๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดุมนะครับรวมไปถึงพวงมณีนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับส่งอยู่เท่าไหร่ครับผมนี่135ครับ135ครับกระดุมเหรอครับชนีครับชนีเหรอครับชนี135สวยสวยแล้วค่ะนี่ชนีทั้งคันเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหมันทิ้งช่วงครับต้องชนีก่อนชนีที่วัดศรีเมืองนะครับ135ยกเลยใช่ไหมครับ135ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้นะครับนี่น่าสนใจนะครับชนี135ราคาเดียวนะครับตอนนี้ทุกเข่งทั้งคันรถขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยครับเฮียครับอ้าวพี่ป๋าสวัสดีครับเป็นไงสบายดีผมไปชลบุรีไม่เห็นกันเลยปั๊มที่หน้าปั๊มก็ไม่ขายอ๋อตอนนี้ไปขายที่ไหนผมไปขายที่ตรงแอมบัตเดอร์ครับเอ็มบัตเดอร์เอ็มบัตเดอร์โอ้ถึงว่ามาไม่เจอเลยครับผมเขาไม่ขายแล้วไม่ให้ขายแล้วปั๊มก็ทำปั๊มใหม่นายกเขาบอกว่าเขาทำตั้งแพงแล้วเราจะไปขายบางร้านข้างหน้าเกียรติอ๋อครับเอ็มบัตเดอร์อยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรงเข้าไปทางซอยตึก B2 อ่ะตรงเซเว่นแล้วเดี๋ยวเข้าไปครับเข้าไปก็เจอเลยใช่ไหมครับเข้าไปก็เจอเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันค้าขายร่ำรวยนะครับครับสวัสดี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 ครับนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่วัดศรีเมืองตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเจอคนเก่าๆเยอะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่อีกหนึ่งร้านนะครับต้องดูว่าสวัสดีครับปีกราคาเท่าไหร่เฮีย170ส่งเท่าไหร่65 165นะครับนี่นะครับมีทั้งปีกและส่งนะครับให้กับทุกท่านที่เลือกนะครับที่จะเดินทางมาที่วัดศรีเมืองนะครับโหร้านยังว่างอยู่นะครับร้านยังว่างอยู่เดี๋ยวดูลูกใหญ่ๆกันก่อนดีกว่านะครับโอ้ลูกนี้กี่โลเนี่ยลูกนี้ประมาณกี่โลครับลูกเดียวเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ4โล4โลนี้ส่งอยู่เท่าไหร่ครับอันนี้170เนาะกี่วันกินได้ครับเนี่ย2วันประมาณ2วันนะครับนะครับผม2วันกินได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเยอะพอสมควรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูกันนะครับเดินดูกันมังคุดถุงละ300กิโลครับพี่10ครับโอ้10โลตกโลละ30อ๋อนะครับ10โล300นะครับขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูอีกมุมนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีใครจองหรือยังยังไม่มีนะครับส่งอยู่เท่าไหร่ครับเฮีย195โอ้เอาเรื่องวันนี้นะครับ195นะครับหายากด้วยของตอนนี้นะครับเนื้อเหลืองมากเลยเนื้อเหลืองเนาะ195แก่จัดนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับอยู่ที่วัดศรีเมืองตอนนี้ใครสนใจนะครับก็ลองเข้ามาดูตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอให้ขายหมดนะครับเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวนะครับ แล้วไปดูฝั่งนู้นหน่อยนะครับยุทธพงศ์จะพาทุกท่านเดินไปดูนะครับกล้องก็ร้อนเนาะคนร้อนไม่เป็นไรครับกล้องร้อนสงสารกล้องนะครับนี่มาดูนี่สวัสดีครับสวัสดีครับขายส่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยครับนี่เบญจวรรณไหมเบญจวรรณไม่ใช่ครับเป็นสายพันธุ์เบญจพรรณกระดมทองเบญจพรรณอ๋อมันจะเป็นลายนี้มันคล้ายกันมันเหมือนกันมากเลยนะครับนี่ครับที่นี้ส่งอยู่เท่าไหร่ครับ101เนาะ101ยกเข่งนะครับ101ยกเข่งนะครับที่วัดศรีเมืองนะครับตอนนี้มีของอยู่ลองเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวพาดูเดินดูเรื่อยๆก่อนนะครับวันนี้จะสนุกหน่อยเพราะว่าจะได้พูดไปเรื่อยๆสวัสดีครับสุมาลีขายเท่าไหร่ครับขาย40บาทค่ะ40บาทโอ้โหราคาน่ารักเลยราคาถูกมากราคาถูกมากนะครับผมเดี๋ยวพาเดินดูข้างในนะสวัสดีครับลุงครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยหลายร้านนะครับนี่ทุเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ส่งอยู่เท่าไหร่175โอ้ราคาน่ารักวันนี้175เจ๊กี้ยังอยู่เขาที่มือเลยไม่ใช่เหรอโอ้เห็นเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันอยู่เมื่อกี้โอ้ขอบคุณครับมาไวมาไวเดี๋ยวจะไปต่ออีกที่นึงนะครับขอให้ค้าขายร่ำรวยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็แวะเข้ามาที่นี่ก่อนนะครับหลายท่านก็เจอผมแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่จำกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูอีกล็อกนึงแล้วเดี๋ยวพาออกไปอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวพามาดูล็อกนี้ก่อนนะครับล็อกนี้แล้วเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะครับจะไปดูอีกที่นึงนะครับพอดีนัดกันไปดูทุเรียนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจลุงสวัสดีครับสวัสดีครับหมอนทองส่งอยู่เท่าไหร่ครับจะเห็นได้ว่าหลายร้านตอนนี้นะครับทุเรียนราคาสูงหมดเลยนะครับ220นะครับ220สวยนะครับทรงสวย220เอาละครับนี่ก็มาอีกมาใหม่สวัสดีครับมาใหม่มีใครเอายังครับเนี่ยมีใครจองหรือยังหรือพี่มาซื้อมาซื้อครับอ๋อมาซื้ออ่ะอันนี้มาซื้อนะครับซื้อนะครับหรือว่าเอามาขายที่ตัวเล็ก120โอ้ลูกสวยๆพี่ซื้อไปไหนเนี่ยเอาไปที่ไหนตลาดไทยครับตลาดไทยอ๋อตลาดไทยหาของเข้าตลาดไทยนะครับก็เยอะอยู่นะครับทุเรียนนะครับรวมไปถึงเงาะนะครับแล้วก็มังคุด
โอเคครับผมวันนี้ผมต้องเดินทางแล้วนะครับวัดศรีเมืองสั้นๆวันนี้นะครับบรรยากาศร้อนนะครับก็ยังสู้กันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่นี่และที่ติดตามยุทธพงศ์ Channel นะครับทุกตลาดนะครับขอให้ท่านค้าขายร่ำรวยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ